รายการแบบกันเองก็ต้องทำตัวเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้อันนั้นกันเองไปหน่อยยังไงเหรอเนี่ยรายการอะไรกินเหล้ากับเพื่อนกินเหล้าคือกินแบบเหล้าคือเป็นเหล้าแบบรอลิงเหล้าเรื่องช่วงเนี้ยสถานการณ์โควิดกำลังลำบากต้องทานคนบ้าๆอย่างเรานี่เป็นไหมใครบ้าเป็นปะเนี่ยฉันไม่ได้บ้าเป็นอะไรเป็นบ้าหรือเป็นกันเถอะในเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คืออะไรอ่ะ5แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราผ่อนคลายนอกจากคนดูจะเหงาเราก็เหงาใช่เราเหงาก็คืออะไรเราก็ต้องเรียกอู้คนนี้แบบว่าเล็งมานานแล้วว่าเล็งมานานแล้วขอเชิญน้องดีแนะนำตัวเลยไหมครับแนะนำตัวนิดนึงยิงครับจากบริษัทบักกะบูนี่แหละอยู่แต่ว่าอยู่แผนก IT ครับผมคือหลายคนช่วงนี้ work from home กันเยอะขอถามก่อนว่าน้องดีน work from home ทำอะไรบ้างแบบแบ่งเวลายังไงอะไรอย่างงี้เบื่อไหมเหงาไหมจริงๆมันเหงานะครับมันเหงาแล้วก็ต้องอยู่กับคอมประมาณ10ชั่วโมงส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับมอนิเตอร์งานแล้วก็จะมีเป็นอินฟาก็จะลงโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยครับผ่านมีนุกครับเบื่อไหมเบื่อปะเบื่อครับนี่ก็ได้มาออฟฟิศก็ดีใจมากเลยนะได้มาเจอคนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วพอทำงาน10ชั่วโมงอ่ะเวลาพักผ่อนทำอะไรบ้างดูซีรีส์ไปเรื่อยครับแล้วเล่นแอปพลิเคชันไหนๆดีก็บอกดีชอบเล่นแอปพลิเคชันแล้วอ่ะวันนี้พี่ๆก็จะมีแอปมาแนะนำอันแรกคิดว่าทุกคนต้องรู้จักแอปพลิเคชันนี้นะคะชื่อว่าแอปพลิเคชันก็คือแอป Tinder Tinder มันก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่บอกว่าหาเพื่อนคุยหาเพื่อนหาโอ๊ยแต่ก่อนอื่นขอถอดก่อนนะป้าร้อนอ่ะใช่ตอบชิวหลายๆเชื่อว่าหลายคนรู้จักเพราะว่าแอป Tinder เป็นรู้จักไหมรู้จักดิใครรู้จักรู้จักเคยเล่นบ้างของคุณเคยเห็นของเพื่อนไปแอบสไลด์ของเขาหน่อยๆแต่ไม่ได้เล่นไม่ได้เห็นของเพื่อนนี่คือเห็นแอปหรือเห็นอะไรเป็นแอปแต่ว่าช่วงสถานการณ์โควิดจะบอกว่า Tinder เข้าใจดีนะเพราะเขาเปิดฟังก์ชันนึงให้ทุกคนใช้ฟรีก็คือพาสปอร์ตซึ่ง Tinder นะคะใจดีมากเพราะว่าปกติเนี่ยเขาให้ใช้แบบว่าฟังก์ชันนี้กับTinder Plus แล้วก็ Tinder Go เท่านั้นพาสปอร์ตคือการที่แบบว่าเราอ่ะสามารถปักหมุดไปได้ทั่วโลกอยากได้ชาติไหนคือเนี่ยชอบอยู่แบบไหนสไตล์ไหนเอเชียอเมริกายุโรปใช่ไม่จุดประสงค์ตอนแรกไม่ได้แบบว่าให้เกือบคนรอบข้างอ่ะมันไม่ได้แบบหามันเป็นหาคู่แบบ one night stand ป่ะประมาณนั้นมาก่อนคือพอยต์แต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันอย่างเราหาเพื่อนหาคู่หรือหาคือจริงๆอ่ะมันแล้วแต่สิทธิของคนถ้าสมมติว่าคุณโอเคที่จะแบบ one night ก็แล้วแต่บางคนมาเราไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีอันนี้เล่าของเราสั้นๆคือเราแบบแมทกับเด็กคนนึงก็คือคุยกันได้แบบประมาณวัน2วันฉะนั้นก็แลกไลน์กันไปเว้ยสมมติสานต่อกันในไลน์เราก็ถามว่าทําอะไรอยู่นางก็บอกว่าตอนนี้เครียดมากเลยกูก็ถามว่าเครียดอะไรอะไรเงี้ยนางบอกว่านางเพิ่งลงจากแท็กซี่มาแล้วแบบบัตร ATM ตกในรถซึ่งพี่ก็แบบว่าให้พี่ช่วยอะไรมั้ยไม่รู้ว่าพี่ต้องช่วยอะไรสักอย่างนึงสรุปจะให้พี่โอนเงินให้ใช่ไหมใช่กูบอกเลยทำไมมันหลอกฉันให้มันหลอกอย่างนี้อ่ะก็แค่เป็นแบบว่าเตือนใจคนดูทางบ้านนะคือแบบต้องระวังสกรีนดีๆแบบนี้คือปัดได้เรื่อยๆไหมเพราะปกติคือจำได้ว่าที่โหลดมามันจะกำหนดใช่ไหมประมาณ150คนต่อวันจริงๆถ้าเป็น Tinder Normal อ่ะคือปัดจำกัดแหละแต่ถ้าแบบสมัคร Tinder Plus หรือ Tinder Go ที่มูลค่า99ถึง279บาทอ่ะซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ทางแอปจะกำหนดราคามาเนี่ยถ้าเราสมัคร Tinder Plus หรือ Tinder Go ในราคาเท่านี้ใน1เดือนนะต่อเดือนนะ99บาทถึง279ต่อเดือนอ่ะก็ปัดไม่แบบปัดได้ไม่จำกัดปัดได้ให้แบบมือหลุดมือหนีบมือสั่นได้หมดแล้วก็มีพาสปอร์ตแต่ตอนนี้พาสปอร์ตอ่ะ Tinder Note แบบคนธรรมดาก็ใช้ได้แหละปกติก็ได้ต่อไปเป็นเว็บไซต์ Pornhub ครับปกติเป็นแอปอะไรเหรอคะไม่รู้จักจริงๆเป็นเว็บ18บวก18บวกขึ้นไปแล้วก็มีล่าสุดก็คือมี Slipknot วง Slipknot ได้โพสเพลงตัวเองลงไปในเว็บนี้ด้วยหรอจริงป่ะใช่เหมือนอินดี้นะมันได้ใช่ปะเอามาใช้เขาไม่จำเป็นต้องเป็นแบบหนังโป๊ฮิปไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นมีหลายอย่างนี่ใช้คำน่ารักนะ18บวกแต่รายการเราถอฉี่ก็คือจะโป๊แหละแบบคลิปโป๊ซึ่งเราเข้านะยอมรับเลยเราเข้าแบบช่วงนี้เข้าบ่อยมากแล้วแบบโอ้ยจุกใจจุกแอปต่อไปเป็นแอป LINE นี่แหละเป็นแอปพลิเคชัน LINE แต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันพิเศษขึ้นมานะคะที่ชื่อว่าบอทน้อยเคยเล่นไหมอันนี้อย่างเลยมันเป็นเหมือนเป็นหุ่นยนต์ส่วนตัวของเราอะถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะลองเข้าไปนะก็คือให้พิมพ์คำว่าแอดเพื่อนแล้วก็แอดแล้วก็บอทน้อย BOT NOI เหมือนกับ
วันนี้รู้สึกเหงามากอยากมีเพื่อนคุยแต่ว่าเพื่อนไม่ว่างคุยหรือว่าแบบไม่อยากเล่น Tinder สามารถคุยกับอีหุ่นยนต์ตัวนี้ได้พูดได้4ภาษาอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเนี่ยไม่รู้ก็เลยลองเล่นกับมันแล้วลองคุยภาษาอังกฤษโอ้โหมันตอบคือมันฉลาดมากขอเสริมหน่อยคือจริงๆมันเป็นแบบว่าพัฒนาโดยคนไทยฉะนั้นก็คือแบบการตอบของเราอะเราพิมพ์อะไรไปการตอบกลับมามันจะถูกจริตคนไทยใช่มันจะมีความแบบเฮ้ยเข้าใจภาษาเราแล้วเข้าใจคนไทยอย่างเงี้ยฉะนั้นน่าสนใจนะแอปที่4แอปTikTok ก็คือแอป TikTok นั่นเองเล่นไหมเล่นครับเล่นด้วยหรอเล่น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 มี2แบบคือแบบถ่ายเองแล้วลงด้วยหรือว่าดูของคนอื่นปกติเอาไว้2ดาราแต่ตอนนี้ต้องมาเล่นเองแล้วจริงป่ะมันกำลังบูมไงครับบูมมากๆอันนี้เออใช่ตอนนี้กำลังแบบกำลังโด่งดังด้วยความที่คนอยู่บ้านด้วยแหละแล้วบางคนรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรอะไรเงี้ยเออแอป TikTok มันเป็นแอปที่แบบว่าลงวิดีโอแต่ความยาวสูงสุดแค่1นาทีแล้วด้วยความที่ TikTok อ่ะแบบชอบเสิร์ฟแบบเอฟเฟคใหม่ๆอัพทุกวันมันแบบว่ากระตุ้นให้เราแบบทำอะไรแบบสร้างสรรค์ดีอะในเวลาว่างเนี้ยใช่มันโอเคจริงสุดท้ายแอปดีๆมากเอาจริงอะคือไม่อยากพูดพูดน้ำตาตลายอะเราโตมากับแอปนี้โตมากับแอปนี้มันก็พูดแบบทีวีทำไมถึงว่าเงินเดือนบาทสตางค์นะคะใช่แอปดีแอปดีจริงแอปดีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบัคกามูดทีวีนะคะปกติเนี่ยทุกคนก็อาจจะแบบส่วนใหญ่แล้วกันเรียกว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะเห็นว่าบัคกามูเนี่ยมันเป็นแอปที่ให้ดูละครย้อนหลังมันก็ใช่แหละแต่มันมีมากกว่านั้นใช่ไหมคะใช่มีมากกว่านั้นเพราะมันจะมีรายการที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์ด้วยอีกเยอะแยะมากมายที่บัคกามูทำเองก็จะมีแบบรายการทั้งสอนภาษารายการแบบให้ความบันเทิงสาระความรู้เยอะแยะมากมายฝรั่งเดรายการอาหารก็มีอร่อยต้องแชร์ฝรั่งเดย์ส่วนดีวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาชีพบอกเยอะไปปะขายของเองขายของแอปนี้ดีนะคะก็ใครที่แบบว่าดูละครย้อนหลังแล้วแล้วอยากจะดูรายการอื่นๆที่เป็นสาระความรู้ก็เข้าไปดูได้ถ้าคนหลายๆคนอ่ะมีแบบชื่นชอบเป็นแฟนคลับของนักแสดงช่อง7 HD แล้วอ่ะคือนักแสดงช่อง7ของเราเดี๋ยวนี้แบบทำคอนเทนต์ออนไลน์เยอะมากใช่ซึ่งมาลงในบัคกาบูมีทั้งแบบวอล์กมีทั้งแบบมิชชั่นมีทั้งรายการทอล์กอะไรเงี้ยมาดูได้นอกจากละครแล้วอะเราจะรู้จักตัวตนของนักแสดงของช่องมาด้วยก็คือใครที่อยู่ต่างประเทศอยากจะดูก็คือมาสมัครที่ได้ที่บัคกาบูอินเตอร์ครับเออปกติต่างประเทศก็ดูบัคกาบูอินเตอร์ได้ค่ะมีโซเซลด้วยลดราคาใช่ไหมใช่ครับโหลดฟรีไม่มีอดดูบัคกาบูดอททีวีหลอกผู้ชายเป็นผู้หญิงมาตั้งนานเขารู้กันกันด้วยจะบอกว่ามีค่ายให้ไปหายาถ้าอยากมีค่ายให้มาหาเราเฮ้ยเรามีไข้นะต้องไปหาหมอไข้ได้โอ้ยตายแย่จังโอ้ปิดรายการอ่ะทำไมอ่ะจะมีแค่ EP เดียวอย่างนี้ต้องการแบบมันเหงาไงเหงาแล้วก็มากอะไรนะขออีกทีเหงาแล้วก็เบื่อมากขอโทษค่ะนมหกขอโทษค่ะขอกินอันนี้ซึ่งแอปนี้มีความพิเศษนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย Tinder ใจดีมากเอาใหม่เธอต้องเล่าก่อนว่าแอปนี้คือแอปอะไรเอาใหม่